ค่ะไม่ใช่น้อยนะคะเมื่อนี้ก็สิไปงานวันเกิดน้องเขาแล้วค่ะก็ได้เฮ็ดกับเขานะคะก็มีตัวแปรมีสาคูใส่หมูมีน้ำจีนน้ำยาไก่แล้วก็มีก็เป็นอย่างไรไออันนี้ก็เป็นน้ำกินน้ำเงี้ยวนะคะก็เฮ็ดแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะไปวันเกิดน้องรุ่นน้องเนาะค่ะหมู่รุ่นน้องก็เกือบลูกๆคนละอายุนะคะก็เฮ็ดกับเขาแล้วเรียบร้อยก็มาแนะนำให้เบิ่งเนาะค่ะว่าเขาทั้งหมด4อย่างก่อนที่จะไปนะคะตอนนี้ก็รอเขามารับนะคะก็คิดว่าถ้ามีคลิปหรืออย่างที่คิดว่าถ้ามีคลิปหรือมีอย่างที่น่าสนใจในงานวันเกิดนะคะหรืองานปาร์ตี้ก็เดี๋ยวจะทายมาพี่น้องเบิ่งนะคะมื้อนี้เป็นวันที่มีอะไรออกไปออกจากธรรมเอาง่ายๆว่าออกจากธรรมนะคะออกไปข้างนอกนะคะก็จะทายบรรยากาศงานวันเกิดของคนไทยในสวีเดนนะคะไทยอีสานเฮาว่าเฮ็ดจังไดอยู่ไหนกินอยู่จังไหนนะคะเดี๋ยวเฮาเจอกันนะคะอาจจะเป็นมื้ออื่นนะคะในการอัปโหลดนะคะเพราะว่าแม่น้อยไปคืนนี้อาจจะได้กลับหรือบ่ได้กลับอาจจะกลับแต่ว่าอาจจะหรืออาจสิบ่ได้กลับหรือว่าอาจสินอนอยู่บ้านเขาหรือว่าจังไหนแถวเบิ่งก่อนเนาะค่ะโดยรักจากใจแม่น้อยเช่นเดิมนะจ๊ะเซลฟี่ให้เบิ่งนะคะว่าไปแบบนี้ล่ะค่ะแต่ว่าตอนไปนี่สวยรู้ค่ะแต่ตอนมาสิไปจังไหนนะคะตอนมานี่อาจสิจังไหนก็ยังบ่ฮู้นะคะโดยรักจากใจเช่นเดิมค่ะ